ทีนี้เราก็มาทำตัวกราฟกันนะครับตัวกราฟคือตัวไหนย้อนกลับกันตัวกราฟมีอยู่2ตัวครับมีกราฟใหญ่กับกราฟเล็กคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่เราทำตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้กันก่อนวิธีการก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะใช้พื้นกระดาษแผ่นเดิมนะครับผมปรับตัวโพลีกอนได้อยู่ที่ล้านกว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกฟังก์ชัน Mod Target เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กด Ctrl ค้างแล้วก็คลิกคุมวิธีเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ปิดปุ่ม For ไปจริงๆทำพร้อมกันไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาแยกทีหลังเดี๋ยวผมก็ทำตัวล่างตัวใหญ่ไปด้วยสักประมาณนี้แหละแล้วปิดปุ่ม Floor ไปแล้วก็กดคอนโทรลค้างให้มันกลับด้านแล้วก็กดปุ่ม Move เสร็จแล้วก็ดึงมันออกมาสักประมาณนี้แล้วก็มา Symmetry ครั้งหนึ่งลดจำนวน Polygon เข้าไปที่ Geometry แล้วก็ Symmetry ตึกทีหนึ่งแล้วก็มาเกลี่ยให้เรียบนิดนึงกด Shift แล้วก็คลิกไปที่งานเกลี่ยให้มันเรียบได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้แล้วเป็นตัวกราฟแล้วเราก็ย้ายไปไว้ที่เดียวกันให้หมดย้ายมาไว้ในนี้ก็เลือก insert แล้วก็คลิกที่ตัวงานตึกเข้ามาแล้วตัวหนึ่งย้ายไปข้างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันยังไม่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกที่ตัวนี้อยู่เราต้องเลือกกลับไปเลือกตัวบนแล้วก็เข้าไปที่ตัวอันนี้ใหม่แล้วก็เลือก insert ทีนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้ครบแล้วตัวกระหนกทั้งตัวกระหนกทั้งตัวกราฟแล้วก็ตัวเหงาแล้วก็ปรับขนาดให้มันเหมาะสมต่อมาก็ปิดปุ่ม floor ไปทีนี้เราก็มาดูข้างๆมันจะยังไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเหลื่อมกันอยู่เดี๋ยวเรามาปรับแต่งใหม่เดี๋ยวผมจะปิดกระหนกตัวที่ไม่ได้ใช้งานไปก่อนปิดไปแล้วเราก็จะมาเรียงกันเรียงพวกนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็กดปุ่ม Move แล้วก็เริ่มจากตัวกราฟตัวนี้กันเริ่มมาข้างหลังนิดนึงจากประมาณนี้ให้มันอยู่ในลักษณะของการซ้อนกันตัวกราฟแล้วก็กราฟด้านหน้าเลื่อนไว้ด้านหลังนิดหนึ่งแล้วก็ตัวกราฟด้านหลังเลื่อนไว้นิดหนึ่งสักประมาณนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ก็ลองปรับตำแหน่งให้มันเหมาะสมเลยมันไม่มีกฎตายตัวอันนี้คือต้องดูตามความสวยงามเดี๋ยวก็ปรับตัวนี้ให้มันลงไปทีนี้ก็ได้แล้วลายกระหนก3ตัวแบบสมบูรณ์ก็ลองกดตัว Shift F ดูลักษณะของโพลีกอน